แต่พอมาวันนี้เนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำจุดจอดรถรับส่งนะครับตรงเนี้ยให้หาผู้โดยสารอันนี้เข้าใจตรงกันนะตรงเนี้ยผมจะเรียนที่ประชุมเลยนะครับว่าก็ขอเป็นมติเลยนะครับว่าตรงเนี้ยผมทำตรงเนี้ยถูกต้องไหมแต่ว่ามีรายละเอียดอยู่แล้วว่า48จอ48ตอเนี่ยวิ่งเส้นไหนได้บ้างนะครับผมก็เอาเป๊ะๆเลยออกไปสั่งได้ไม่เกินผมก็เชื่อว่าดีสัมปทานเนี่ยเขาก็ต้องเอารถอื่นมาวิ่งอยู่แล้วอันไหนที่มันถูกก็ว่าไปอันไหนที่ผมที่มันผิดผมก็ต้องก็โอเคเลยดีใจเลยเพราะทุกหน่วยเนี่ยไปโฟกัสที่ไหนบริหารนะครับทำยังไงอย่าให้จุดสงครามทุกอย่างเนี่ยไม่เคยจบที่ทุกฝ่ายฆ่ากันตายหมดนะครับจบที่ต้นเจรจาทั้งนั้นคุณไม่บอกว่าผู้รถตู้ผู้ประกอบการหนึ่งท่านต้องตัดความเห็นแก่ตัวเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วฟังจากท่านสาวจตอนนะท่านสาวจตอนเนี่ยแต่ตอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอเป็นมติที่ประชุมเลยนะครับแต่ต้องสงสัยไม่ฟังนะเจ็บเนื้อครับตีตีราชาเนื้อครับจะต้องจับแสชาเนื้อแค่ตรงนี้ครับโอเคแต่ถ้าเอกเนี่ยมี48ตอนเนี่ยแล้วไอ้บริษัทไทยก็แล้วแต่ใหม่อ่ะจะบาปนะเดี๋ยวก็จะเดือดร้อนทางฝ่ายราชการใช่ไหมพี่หอยไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวแบบก็เป็นนักการเมืองใช่ไหมแต่ราชการเดี๋ยวเอา157เอาทุนไปรับเงินอันนี้เข้าใจไหมนะนี่พี่หอยก็ต้องเพย์เซฟให้ทางฝ่ายราชการเขาใช่ไหมว่าให้ทำตามถูกต้องตามระเบียบแต คือบางคนจะมีรุ่งเรืองถูกไหมรุ่งเรืองเขาไม่ได้เข้ามาพี่รุ่งเรืองไม่เกี่ยวครับรุ่งเรืองไม่ได้เข้ามาเข้ามาส่งอย่างเดียวจะมีบริษัทที่ชนะแน่นอนพอขวดจริงเขาบอกจะไม่เป็นใจกันได้ดีเลิศก็ได้ก่อนบริษัททีทัวร์ใช่ได้ครับสองที่ครับสองเท่าครับสองเท่าครับสองเท่ากับทีทัวร์ที่เท่าได้ต้องไปตามมันเนี่ยไม่ครบอ่ะตอนนี้ข้อมูลเราไม่ครบเลยไม่เหมือนในที่คุณเลยแล้วก็คณะกรรมการถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ไหมสมมตินะเนี่ยคนจะขึ้นจะลงอ่ะมันมีจะเหยียบเลยวัดจะเหยียบนะครับผมเรื่องของเขา